สวัสดีครับผมแป๊กซินโดนครับเย้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ DVD งานสอนชุดที่2ของผมนะครับภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการแกะเพลงครับผมแกะเพลงโดยที่เราใช้หูนะครับโดยไม่ต้องเปิดคอร์ดไม่ต้องเปิดแท็บไม่ต้องเปิดดูคลิปสอนไม่ต้องเปิดดูคลิป cover นะครับการแกะเพลงโดยใช้ทฤษฎีกับการแกะเพลงโดยไม่ใช้ทฤษฎีนะครับการจำโน้ตบนคอกีตาร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในการฝึกแกะเพลงนะครับขอแนะนำเพื่อนๆให้ว่าเพื่อนๆควรจะจำ0 1 3 5 7 8 10 12นะครับแล้วเราก็มองกลับมาอีกทีนึงนะฮะว่าไอช่องเนี้ยเป็นโน้ตอะไรผมสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับการเตรียมตัวก่อนจะเริ่มแกะเพลงนะครับผม1คือเราควรจะมีถามว่าประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับมันเป็นการดีไซน์ของซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมมีเพื่อนหลายๆคนนะครับที่เขาไม่รู้โน้ตไม่รู้สเกลเลยแต่สามารถแกะเพลงเองได้นะครับผมเราอาจจะสุ่มโน้ตขึ้นมาเลยฮะผมไม่รู้ว่าสมมติว่าผมไม่รู้อะไรเลยผมก็จะดีดขึ้นมาก่อนเราต้องหาให้ถูกสักหนึ่งโน้ตก่อนฮะมันต้องมีสักเสียงนึงอ่ะที่มันใช่กับเสียงในเพลงแน่นอนนะฮะมาลองเทียบกับเพลงอีกทีว่ามันตรงหรือเปล่านะตอนนี้โปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นตัวนี้อ่ะผมเดาว่าเป็นตัว B ตื่นมันไม่ปกติเวลาเราเริ่มแกะเพลงมันไม่ง่ายอย่างนี้ฮะมันไม่ง่ายอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องเสียงที่ใช่คือเสียงที่มันตรงกับเพลงเป๊ะๆทำไมมันแหม่งแหม่งนะแต่ถ้าเกิดเราเจอโน้ตที่มันใช่ปุ๊บเราดีดทีเดียวเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยถ้าเราจำเสียงได้เนี่ยมันจะทำให้เราแกะได้เร็วมากน่าจะโน้ตนี้แล้วก็มาตรงนี้ตรงนี้พอดีเลยนะเวลาเราเริ่มจะแกะนะครับสังเกตได้เลยว่าคอร์ดที่ผมเลือกมาเนี่ยผมก็สุ่มๆมั่วๆไปก่อนนะฮะตอนแรกไม่ตรงสักคอร์ดฮะคอร์ดมันจะมีอยู่4คอร์ดเราไม่จำเป็นต้องแกะคอร์ดแรกคอร์ดเนี้ยที่ผมดีดล่าสุดเนี่ยมันเข้ากับเสียงร้องปุ๊บแล้วผมก็จะหยุดก่อนนิดนึงอันนี้เราแกะเนี่ยเรายังไม่รู้นะฮะว่ามันเป็นคอร์ดเมเจอร์หรือไมเนอร์อันนี้ตัดไปมันง่ายกว่าที่เราแบบเดาเอาแล้วสมมติว่าเราเล่นคอร์ดเป็นไปได้เนี่ยเพื่อนๆลองพยายามเล่นอยู่เนี่ยอันนี้คือง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าเราไม่รู้ทฤษฎีถ้าเรารู้ทฤษฎีเนี่ยมันจะแบบอ๋อคอร์ดนี้มันต้องเป็นอันนี้แน่นอนคอร์ดนี้มันต้องเป็นอันนี้แน่นอนซึ่งมันเป็นหลักตายตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคอร์ดคือมีโน้ตตัวที่1กับตัวที่5ได้ใน2ที่แต่ว่าถ้าเล่นตรงเนี้ยมันจะไกลเกินเราสังเกตได้เลยบางคนอ่ะเฮ้ยทำไมบางคนเล่นแถวนี้บางคนเล่นแถวนี้ถ้าใครไม่อยากกดตรงนี้เราจะมากดที่เดิมก็ได้นะฮะก็เล่นสายเปล่าสาย1สาย2มันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะโน้ตในคีย์ต่างๆนะครับผมซึ่งลดกรอบในการแกะเพลงทำให้เราแกะเพลงได้ไวขึ้นแล้วก็แม่นยำขึ้นนะครับผมจำง่ายๆคือ3 4 7 8เนี่ยจะอันนี้เป็นไปตามสูตรเลยนะครับผมต่อมาเมื่อกี้ล่าสุดที่เราเล่นก็คือคีย์ E นะครับถ้าจำฟอร์มได้นะฮะแล้วก็รู้ว่าโน้ตที่เรากดเนี่ยคือโน้ตอะไรเพื่อนๆก็จะรู้ว่าคีย์เนี้ยมีโน้ตอะไรบ้างเราก็ลองมาเช็คดูอย่างที่ผมไล่ให้ดู D เนี่ยถ้าเป็นคอร์ดเนี่ยจะเป็นคอร์ดไมเนอร์ก็คือ D ไมเนอร์โน้ตที่ได้ก็นะครับจะเป็นคีย์อยู่คีย์เดียวที่มีโน้ต B flat ถูกไหมครับเพราะว่าง่ายไหมฮะไม่ต้องมานั่งไล่เสียเวลาเลยฮะต่อมาคีย์ D นะฮะอาจจะยังงงอยู่คราวนี้ดูไปเรื่อยๆนะฮะต่อมาคีย์ D คีย์ไหนเนี่ยมีชาร์ปกี่ตัวบ้างนะครับคีย์ A minor เนี่ยคือคีย์ C major นั่นเองนะครับมันคือเนี่ยแหละมันโน้ตตัวเดียวกันโน้ตมันเหมือนกันเป๊ะเลยสรุปให้ฟังอีกทีนะครับซึ่งทางคอร์ดเนี่ยเป็นทางคอร์ดที่นิยมมากก็คือทางคอร์ดแบบไล่ลงอันนี้คือเล่นตามสเกลธรรมดาเลยตรงนี้นะฮะอันนี้คือสเกล C major คือจะบอกว่า position เนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยนะฮะเพราะผมมาแกะสดให้เพื่อนๆดูเลยคีย์เนี่ยมีโน้ตอะไรบ้างแล้วเราต้องเล่นโน้ตตัวอะไรบ้างเพื่อให้มันคอร์ดเนี่ยมันค่อนข้างจะสับเปลี่ยนไปสับเปลี่ยนมามันจะยากนิดนึงนะครับเพลงนี้เล่นคอร์ดเปล่าๆไปก่อนก็จะไล่เป็นฟอร์มนี้อันนี้ตามหลักทฤษฎีที่เราแนะนำกันไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับไม่ยากแล้วฮะเราเพื่อนๆรู้แล้วว่าคีย์นี้คีย์อะไรมันจะเล่นกลายเป็นคอร์ด G on B คราวนี้เดี๋ยวเรามาทวนคอร์ดที่เราแกะกันมาตั้งแต่แรกนะครับลองดูว่า3คอร์ดแรกมันจะมีโน้ตที่แช่อยู่เตอ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 มันต้องจับในรูปฟอร์ม C แน่นอนช่องที่เรากดมันอยู่ตรงนี้แน่นอนอยู่ตรงตามเมื่อกี้เลยที่ผมไล่ให้ฟังท่อนเนี้ยที่มาแนะนำเพราะว่ามันมีความน่าสนใจยังเหมือนเดิมครับคอร์ดที่เป็นไมเนอร์คือคอร์ดที่เรียกกันว่าดรอป D นะครับอันนี้เป็นที่นิยมกันมากเลยนะมันจะอยู่แถวๆนี้แหละครับแล้วเพื่อนๆลองหาดูอันนี้เป็นคีย์ D minor ก็รู้อยู่แล้วว่ามีโน้ตอะไรบ้างแล้วก็ลองเฮ้ยอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะมันเป็นทางนิ้วแบบดรอปสาย